นายกรัฐมนตรีได้ร่วมงาน FROB Global CEO Conference ครั้งที่22ได้ยืนยันบอกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีเสถียรภาพพร้อมที่จะเดินหน้าในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้ทั่วโลกได้เห็นด้วยค่ะนายสาแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาแบบ one on one ในกิจกรรม FROB Global CEO Conference ครั้งที่22ค่ะก็พูดถึงวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี2025บอกว่าใน1ทศวรรษค่ะการลงทุนในประเทศไทยไม่ได้เติบโตอย่างที่คิดเอาไว้ดังนั้นจะต้องหาแหล่งรายได้แหล่งทุนใหม่ซึ่งในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินก็วางแผนที่เชิญนักลงทุนมาที่ประเทศไทยเอาไว้แล้วและในช่วงเดือนแรกที่เข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เดินทางออกไปบอกผู้นำในต่างประเทศหลายประเทศนะคะรวมถึง CEO ต่างๆให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะ You carry the policy or not something like that but luckily that we are from the same party so and we're very close and then we so as my government I want to continue all the policies that are about investment too so first month, I went on and told all the country, all the leaders, all the companies and CEOs that I still want to invest. I still want to, like the people to invest more in Thailand.ขณะที่ BOI พร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศนะคะขณะนี้กำลังเจรจาในหลายบริษัทแล้วก็มีอีกหลายบริษัทที่สนใจเข้ามาลงทุนอย่างเช่น Microsoft Google ที่จะมาลงทุนเรื่องของ data แล้วก็มองว่าเรื่อง soft power เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถช่วยประเทศไทยได้อย่างมากค่ะจึงอยากขยายในเรื่องนี้พร้อมกับเชื่อมเทศกาลในประเทศไทยเพื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวยาวขึ้นขณะนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเริ่มกลับมาดีขึ้นก็คาดว่าปีหน้าจะกลับมาดีเหมือนก่อนช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งก็จะส่งผลให้การลงทุนได้อีก 40% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขสูงที่สุดในรอบ10ปีด้วยนะคะส่วนการเปลี่ยนผ่านการเมืองในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะนโยบายการค้าค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่ามุมมองทางเศรษฐกิจและการส่งออกจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ไม่ได้เป็นปัญหากับประเทศไทยมากเพราะต้องปรับตัวซึ่งรัฐบาลก็เตรียมตัวเอาไว้แล้วทางนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงอีก5ปีข้างหน้าจะหนีจากประเทศที่มีรายได้ระดับกลางซึ่งรัฐบาลเองก็วางแผนเอาไว้ถึง10ปีค่ะที่จะต้องสร้างรากฐานให้เข้มแข็งก่อนไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลอย่างไรแต่นโยบายก็ต้องยึดมั่นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่มีมาตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วก็ต้องมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับก็เข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ระบุถึงพรรคร่วมรัฐบาลว่าก็เป็นรัฐบาลผสมที่มีพรรคร่วมจึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันในการทำหลายสิ่งแต่โชคดีที่รัฐบาลผสมขณะนี้ก็เคยทำงานร่วมกับตนเองมาก่อนนะครับยืนยันว่าความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลถือว่ายังดีอยู่ขณะที่ทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลเคยพูดคุยกับตนเองถึงความเป็นไปได้ว่าจะออก stable coin ที่มีพันธบัตรรัฐบาลเป็นตัวสนับสนุนเพื่อให้มีสภาพคล่องขณะนี้ก็กำลังพูดคุยกันอย่างจริงจังและทีมเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีกำลังคิดที่จะมีการปฏิรูปภาษีโดยการลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและภาษีนิติบุคคลให้สามารถแข่งขันและเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่จำเป็นจะต้องมีระบบที่สามารถคืนภาษีให้กับคนทั่วไปและคนที่มีรายได้น้อยได้อย่างรวดเร็วค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะคะนายทักษิณมองว่าอีก5ปีข้างหน้าเมืองไทยจะทำงานใน2ขาค่ะขาแรกคือซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกขาก็จะมีการจับเกี่ยวกับเรื่องของ AIจะเป็นศูนย์กลาง data center แล้วก็ดึงเรื่องของ digital embassy เปรียบเสมือน1พื้นที่ที่มี data center ไปช่วมกับทุกประเทศเสมือนเป็นสถานทูตทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยนั่นเองค่ะ